กราบนมัสการหลวงตาหลวงปู่แล้วก็ครูบาค่ะแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะคือขอโอกาสให้หลวงตาชี้แนะเพราะว่าช่วง 2-3 อาทิตย์นี้ค่ะก็ไม่รู้เป็นอะไรอะค่ะแต่มันเหมือนมีความรู้สึกว่าในใจที่มันแบบมันมีความรู้สึกเหมือนโซ่ขาดออกไปจากใจอะค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าใจที่เป็นอิสระมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่าโซ่ที่มันลังยึดไว้อะค่ะที่มันมีหลากหลายมากค่ะหลวงตาแล้วก็มันรู้สึกว่าตั้งแต่งานศพหลายๆเรื่องหลายราวแล้วก็จิตใจมันว้าวณขณะนั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วมันมีความรู้สึกว่ามาทบทวนเราก็เลยมาทบทวนดูว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่บอกค่ะหลวงตามันก็เหมือนว่าโซ่ที่มันติดอยู่ค่ะมันขาดผึ่งขึ้นมาแล้วใจณขณะตอนนั้นเนี่ยมันก็มีความรู้สึกมันเป็นอิสระอะค่ะแต่มันก็บอกไม่ถูกอะค่ะหลวงตามันก็เป็นปัจจตังรู้ได้แก่ใจตนเองอะมันก็มันไอ้ที่มันโซ่ที่เป็นเครื่องพันธนาการอะไรต่างๆมากมายมันแบกมันภาระหนักอึ้งไว้ความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์มานานมันขาดลงถ้าขาดหมดก็นิพพานขาดไม่หมดมันก็ความทุกข์ก็ลดไปบางส่วนเราก็จะรู้แก้แก่ใจเองว่ามันขาดหมดไม่หมดเนาะแล้วก็อันนั้นน่ะเราก็มันขาดเพราะเหตุใดแล้วก็พิจารณาเออมันขาดเพราะว่ามันคนนู้นก็ตายคนที่เรารู้จักมันค่อยๆตายค่อยๆล้มตายล้มหายตายจากไปเกือบหมดแล้วตอนนี้ก็บ้านแต่ละหลังที่เคยมีคนอยู่เยอะแยะมากมายก็ค่อยๆกลายเป็นบ้านร้างทีละหลังแล้วสุดท้ายบ้านที่แม่เราอยู่นี่ก็เหลือแค่แม่เราคนเดียวสุดท้ายบ้านนี้ก็เป็นบ้านล้างทุกอย่างแล้วมาแล้วก็เพื่อจากไปนี่คือสัจธรรมความจริงมันคือไอ้ที่ว่าเห็นคนนั้นตายคนนี้ก็เริ่มตายเห็นคนนั้นตายคนนี้ตายเห็นญาติพี่น้องคนใกล้ตัวตายก็มาเรื่อยตายเรื่อยสุดท้ายบ้านแต่ละบ้านก็เริ่มเป็นบ้านล้างบ้านเคยมีคนอยู่มากมายก็เริ่มที่สุดแล้วก็กลายเป็นบ้านล้างที่สุดเราก็เหมือนกันบ้านเราก็เป็นบ้านล้างนี่คือสัจธรรมไม่มีใครหนีพ้นใจมันก็เริ่มปลงไปวางเครื่องโซ่พัฒนาการใจที่แบกภาระหนักอึ้งไว้ในใจทั้งหมดก็ขาดผึ่งลงอันนี้คือความพ้นทุกข์อันนั้นก็มันก็จะรู้เองว่ามันพ้นถาวรหรือพ้นแล้วกลับมายึดใหม่อีกเราก็จะต้องมีความไม่ประมาทต้องเอาตรงที่มันขาดได้นะเอามายึดเอามาพิจารณาว่าทำไมมันจึงขาดก็เพราะเห็นว่าสัจธรรมว่าไม่เที่ยงทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงเกิดก็เพื่อตายมีก็เพื่อจากพบกันทั้งหมดก็เพื่อพัดพากความพัดพากจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมามีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับไปการไม่เกิดอีกนั่นแหละที่จะไม่ทุกข์กล่าวขอบพระคุณหลวงตาค่ะนะสาธุแล้วกราบนมัสการหลวงตาพระครูบาหลวงปู่เจ้าค่ะตอนที่ส่งกันบ้านหลวงตาไปเมื่อวานแล้วเจ้าค่ะคือตอนนี้จิตหนูยังงงๆสับสนอยู่เจ้าค่ะ
เป็นยังไงล่ะงงๆสับสนยังไงคือหนูคือตอนที่เหมือนตอนที่จิตเห็นการปรุงแต่งอะเจ้าค่ะจิตเห็นการปรุงแต่งเห็นอาการของใจแล้วก็การยึดมั่นถือมั่นและทำให้เกิดทุกข์มันเห็นขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับทบทวนไปในหลายสิ่งที่หลวงตาเคยสอนมาว่าอ๋อทำไมหลวงตาท่านถึงบอกแบบนี้หลวงตาท่านถึงสอนแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีหนูก็ไม่เห็นนะเจ้าค่ะไม่เห็นจิตที่ปรุงแต่งบางทีมันไม่เคยว่างนะเจ้าคะแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนแบบว่าไม่รู้ว่ามันมีอาการของใจขึ้นมาหรือว่ายังไงอะเจ้าคะหลวงตาคือสรุปแล้วมั่ว เอ๋มั่วเดี๋ยว เจ้าคะแต่ว่าตอนที่เห็นอยู่ดีๆมันก็เห็นแล้วมันก็เหมือนแบบมันเข้าใจเลยอะค่ะเหมือนอย่างตอนที่แบบหลวงตาบอกเอ๋เอ้ยอะไรเงี้ยหนูก็จะพูดกับตัวเองว่าเอ๋เอ้ยทำไมแบบโง่อยู่ตั้งนานทำไมไอ้ทุกข์กับของปลอมอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอผ่านๆไปหนูก็หลวงตาเคยสอนเคยบอกหนูว่าจิตหนูชอบไปยุ่งกับแม่พอจิตหนูแต่โทษจิตหนูเองนะเจ้าค่ะจะไปที่ไปยุ่งกับแม่เจ้าค่ะบางทีก็มันเหมือนมันไม่เห็นอะไรเลยแล้วมันเหมือนมันไปคุกเขาค่ะเหมือนทำอาหารแล้วเราแยกไม่ออกว่าไหนเป็นน้ำตาลทรายไหนเป็นน้ำปลาค่ะก็เราก็บอกแล้วมั่ว มั่วมากพิจารณามั่วด้วยมันเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ลงแก่ใจเจ้าค่ะมันพิจารณามันไม่ลงแก่ใจถึงอันนี้จำทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรยึดมั่นถึงมั่นได้มันมั่วเดี๋ยวยึดเดี๋ยวไปจับอารมณ์เดี๋ยวปลงปล่อยวางเดี๋ยวก็ยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวก็ไปจับอารมณ์โป่งโล่งสบายเดี๋ยวก็เบิดเพลินไม่รู้อะไรใช่มั่วมากเลยเห็นแล้วเนี่ยมันมั่วเจ้าค่ะหลวงตาเมตตาด้วยเจ้าค่ะมันสงบใจแล้วมันก็เดี๋ยวก็เห็นแต่จะทำความจริงแหละใจไม่สงบมันมั่วพิจารณานู่นพิจารณานี้พิจารณานี้พิจารณานั้นพิจารณานั้นเดี๋ยวก็ไปจับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มันคือสงบอ่ะใจมันสงบร่มเย็นสงบที่ใจหยุดดิ้นรนค้นหาหยุดปรุงแต่งที่ใจใจมันก็สงบร่มเย็นขึ้นมาเองนะเดี๋ยวมันจะค่อยเข้าใจอะไรเองถ้าปรุงไปอย่างงั้นคิดอย่างงี้เอานี่มาคิดอย่างงี้เอาทำอันนั้นมาคิดอย่างงี้เอาคิดอย่างงั้นมันยิ่งปรุงไปมั่วมากเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จับอารมณ์ไปทุกข์กับผัวเดี๋ยวแล้วก็ไอ้อย่างงั้นไอ้อย่างงี้อย่างงั้นอย่างงี้มั่วมากเลยชกมั่วมาเลยตะเปตะปาหาคู่ต่อสู้ไม่เจอเลยเข้าใจไหมอย่างเงี้ยสงบก่อนไม่ใช่สงบไปถึงว่าทำใจสงบนะเจ้าค่ะไปสงบจากความปรุงแต่งเล่าร้อนวุ่นวายเดี๋ยวมันจะเข้าใจสัจธรรมยังไงว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงยึดมั่นถือมันไม่ได้เองเนี่ยมันก็จะรู้เองแต่ความสงบก็ไม่ได้มีตลอดใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงตาไม่ใช่ตอนนี้สงบไปเถอะสงบไปก่อนมันจะไปหาความสงบอย่างนั้นอีกแค่สงบจะไปหาความสงบอีกยังสงสัยความสงบมันไม่สงบตลอดมันตอนให้มันตอนนี้ขอให้มันสงบใจไปเดี๋ยวมันก็รู้เองแน่เดี๋ยวก็ใจเองแต่หนูก็เคยสงบนะเจ้าค่ะหลวงตาฮะหนูก็เคยสงบนะคะหนูก็เคยสงบอะไรข้างใน มันคิดนู่นคิดนี่สงบเอาทำมาคิดประเด็นนั้นประเด็นนี้ประเด็นนู่นประเด็นนี้อะไรเออแล้วนั่นแล้วก็จับสงบมาเนี่ยก็ไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมันสงบแบบสงบแต่ก็หลงไปในความคิดหนูสงบแต่ก็หลงไปในความคิดใช่ไหมเจ้าคะมาสงบเพราะว่าเคลือบผิวนอกแต่ข้างในมันหลงอยู่ในความคิดแต่มันเนี่ยเนื่องจากว่าคิดแล้วแต่ใจยังสงบได้เพราะมันไม่อยู่ในที่นี้ไงในที่นี้มันมีอำนาจของความสงบอยู่ถึงแม้เราเข้าไปในความคิดแต่ใจมันก็ยังสงบได้แต่แท้จริงในใจของเรายังไม่ได้สงบที่แท้จริงด้วยตัวของเราเองด้วยปัญญาของเจ้าตัวแต่พอมันอยู่ที่นี้มันก็เลยถึงเราจะคิดไปมันก็มีความสงบได้แต่เราไม่ใช่เป็นความสงบด้วยความปัญญาเรารู้แจ้งเป็นความสงบด้วยตัวเราเองด้วยปัญญาของตัวเอง
แล้วค่ะแล้วจะทำยังไงให้ก็ต้องเห็นเลยเนี่ยมันปรุงคิดปรุงไปโน่นไปนี่อย่างเป็นสังขารปรุงแต่งสังขารทั้งหมดไม่เที่ยงไม่หลงไปกับความคิดความปรุงแต่งแต่มันสงบเองแน่ก็จึงรู้ว่าอ๋อความสงบโดยธรรมชาติเป็นแบบนี้ตอนนี้มันสงบโดยอาศัยล่มไม้ล่มใสล่มโพล่มใสของคนอื่นเจ้าค่ะถ้าเราไม่เห็นด้วยปัญญาด้วยอะไรเองอ่ะเราไม่มีล่มโพล่มใสตัวเองเดี๋ยวออกจากล่มโพล่มใสลูกตาไปตอนนี้ก็ออกจากล้มโผล่ล้มใสพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ออกจากล้มโผล่ล้มใสลงตาไปในที่เนี้ยตัวนี้ก็ไปร้อนอีกไปทุกข์อีกมันสงบอยู่ในที่นี้ได้เพราะมันอยู่ในล้มโผล่ล้มใสของผู้อื่นเจ้าค่ะมันต้องมีปัญญาจนตัวเห็นว่าตัวเองใจมันไม่สงบให้เห็นปรุงแต่งแล้วก็ไม่ไหลไม่ไหลไปตามมันใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่มันไหลไปตามความคิดแล้วหนูจะใช้วิธีพิจารณาอย่างที่หลวงตาส่งไฟล์ของหลวงปู่หลุยมั้งกายได้ไหมเจ้าคะใจสงบก็จะทำนู่นจะทำนี่เห็นความปรุงแต่งในใจเดี๋ยวใจมันสงบโดยธรรมชาติจึงรู้ว่าโอ้ความสงบโดยธรรมชาติเป็นเงี้ยอยากจะหาอุทาไปทำนู่นไปทำนี่ตอนนี้ให้มันสงบซะก่อนมันไปมั้งกายอะไรมันก็ไม่สงบหรอกเพราะใจมันไม่สงบตัวเนี้ยเจ้าค่ะมันไปมั้งกายไงก็ไม่เห็นชัดหรอกค่ะขอบพระคุณมันเห็นว่าในใจเราตอนนี้มันไม่สงบเลยแต่เรานึกว่าเราสงบแต่ไม่ใช่เราไปจับอารมณ์สงบอันนี้เป็นความสงบนอกที่เราไปจับอารมณ์สงบไว้เพราะว่าเราไม่เห็นความคิดปรุงแต่งในใจตนขนาดสงบเนี่ยจะมีเคราะห์เลยมันสงบน้อยสงบมากเดี๋ยวมันจะหายไปหรือเปล่าเดี๋ยวเงี้ยไปทำนู่นนี่เกิดเดี๋ยวไปวิเคราะห์ไปม้างกายตาลปูหนุ่ยดีกว่าเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวนี้โอ้ยมันไม่สงบไปไม่รู้ว่าอย่างนี่มันหลงไปในความคิดปรุงแต่งตลอดเข้าใจป่ะเนี่ยเข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจว่าไม่สงบเพราะว่ามัวแต่คิดมัวแต่คิดตะวิเคราะห์ดิ้นรนหาทางหาวิธีปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยคือจิตปรุงแต่งล่ะมันเป็นจิตปรุงแต่งเพราะว่าไม่รู้ตัวทันจิตปรุงแต่งอันเนี้ยมันก็เลยไม่เป็นความใจของเราไม่ได้เป็นความสงบร่มเย็นด้วยปัญญาที่รู้ตัวทันจิตปรุงแต่งแต่ไปจับความสงบภายนอกที่เป็นอารมณ์สงบเนื่องจากว่าเรามาอยู่ในที่นี้มันก็เลยมีความสงบง่ายแล้วเราก็ไปจําความสงบอารมณ์สงบไปเราเลยรู้สึกก็สงบดีนี่นะทั้งที่คิดปรุงแต่งก็เรามาอยู่ใต้อำนาจความสงบของคนอื่นเขาเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเจ้าค่ะต้องมีปัญญารู้เท่าทันจิตปรุงแต่งเจ้าค่ะแล้วมันจะสงบด้วยร่มเย็นของตัวเองแต่เนี้ยเป็นความสงบด้วยปัญญาของเจ้าตัวไม่ใช่ไปกดให้สงบแต่เพราะสงบเพราะว่าสิ้นหลงปรุงแต่งเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงตาที่เมตตาชี้แนะเจ้าค่ะต่อเนื่องเมื่อกี้ที่ฟังนะครับถ้าสมมุติว่าต้องปล่อยวางเนี่ยนะครับพอเราปล่อยวางในปัญหาที่มีหรือได้ตัดสินใจนั้นไปแล้วคิดไปแล้วแล้วเราก็คิดว่ามันโอเคแล้วเราก็ปล่อยไปละแต่มันจะเหมือนบางครั้งว่าเราพอปล่อยตัดใจไปแล้วไม่มีอะไรแล้วเราคิดว่าโอเคแล้วมันจะเหมือนเราไม่สนใจใยดีมันไปหน่อยหรือเปล่าครับหรือว่าแบบปล่อยวางมันหรือว่าไม่ใส่ใจมันไปอย่างนั้นบางทีมันจะกลายไปอย่างนั้นไปไหมครับต้องเปรียบเทียบไปฟังอ่ะเหมือนเราเปรียบเทียบไปภรรยาของท่านเมื่อกี้เนี้ยคำว่าปล่อยวางเมื่อความคือหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คืออันเดียวกันการที่ว่าธุรกิจการงานหรือเรื่องลูกน้องเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะเรื่องลูกเมียที่ท่านบอกว่าการปล่อยวางเป็นยังไงการปล่อยปะละเลยมันไม่ดูแลกันมันแบบทำเป็นไม่สนใจอะไรเปล่าใช่ไหมครับการปล่อยวางเป็นยังไงก็หมายถึงว่าเนี่ยท่านมาอยู่ในวัดเนี่ยเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างให้ภรรยาท่านฟังว่ามาอยู่ในวัดเนี่ยเนี่ยถ้าไปยึดบ้านถือบ้านอะไรในวัดเนี่ยคนนั้นคนนี้ก็เยอะมากเลยเนี่ยคนสวยคนหล่อคนไม่สวยคนไม่หล่อแล้วก็ในวัดนี่ก็มีทั้งอะไรหลายอย่างมีทั้งพระประธานมีทั้งอะไรหลายอย่างมากมายเลยในวัดเนี่ยท่านยึดบ้านถือบ้านอะไรในวัดนี่ไหมไม่นะครับไม่ไปยึดบ้านถือบ้านเลยแล้วก็อาจจะเมื่อท่านไม่ยึดบ้านถือบ้านเนี่ยท่านต้องอย่างเนี้ยท่านต้องปล่อยวางอะไรไหมครับเมื่อท่านมายึดบ้านถือบ้านแล้วท่านต้องปล่อยวางอะไรไหมในวัดเนี้ย
ก็ไม่ต้องเออก็เพราะว่าท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นไงนี่แน่เขาเรียกว่าปล่อยวางหมดแล้วก็ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่มันจะกลายเป็นเราไม่ใส่ใจไปบางทีไหมครับอย่างสมมติคนในวัดเนี่ยก็คนนั้นคนนั้นนี่นั่งอยู่เนี่ยถ้ากับฟังคนอื่นถามไม่ถามอะไรเนี่ยท่านต้องแกล้งทำเป็นไม่ใส่ใจไม่สนใจใจดีไหมไม่ต้องครับเออ อ้าวแล้วทำไมท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นล่ะแต่ตอนที่ท่านไม่ต้องแกล้งทำเป็นไม่สนใจใจดีคนนั้นพูดคนนี้พูดคนนั้นด้วยแต่ก็รู้เรื่องก็ไม่หมดอ่ะเนี่ยท่านต้องแกล้งทำเป็นไม่สนใจใจดีเปล่าท่านก็ไม่ต้องไม่สนใจใจดีแต่ท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นไงท่านก็เลยไม่มีความเป็นทุกข์อะไรกับในวัดนี้ถ้าเกิดเราจะถูกบางทีมาว่าแบบไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรหรือไม่เป็นห่วงอะไรเลยเหรออย่างเงี้ยนะก็ท่านเดือดเนื้อร้อนใจกับคนใดหรือสิ่งใดในวัดนี้เปล่าล่ะไม่ภรรยาก็นั่งอยู่ลูกก็นั่งอยู่ตอนนี้ท่านเดือดร้อนใจกับเขาไหมเออท่านก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนเดือดร้อนใจกับภรรยาและลูกด้วยแล้วกับคนอื่นสิ่งอื่นด้วยอย่างเงี้ยท่านเท่ากับปล่อยปละแล้วเลยเขาเปล่าถือไม่พูดเพราะว่าเขาฟังไปทั่วโลกท่านถืออย่างเงี้ยท่านก็เนี่ยภรรยาก็ลูกก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคนทั้งหลายแล้วในวัดนี้ทั้งหมดเนี่ยท่านปล่อยปละแล้วเลยเขาไหมเปล่าครับเออเปล่าเห็นไหมก็ใครจะมาว่าท่านเลยแล้วท่านก็ไม่ไปทุกข์กับเขาด้วยไม่ไปทุกข์กับใครด้วยภรรยาก็ลูกอยู่นี่ท่านก็ไม่ไปทุกข์กับเขาอย่างเงี้ยแล้วท่านปล่อยปละแล้วเลยไหมท่านก็บอกไม่ได้ปล่อยปละแล้วเลยแล้วใครจะไปว่าท่านในชีวิตประจำวันของท่านก็เป็นแบบนี้แน่แล้วก็อยู่ในถ้ำกลางด้วยใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปใครจะไปว่าท่านท่านก็ไม่ทุกข์ทำหน้าที่ด้วยความไม่ทุกข์อย่างบางทีทำงานนี้นะครับพอเราดูแลสำนักงานอย่างนี้นะครับ อาจจะมีบางอย่างเนี่ยที่ลูกน้องมาบอกว่าทำไมพี่ไม่ดูแลเรื่องนี้เลยทำไมไม่คิดหรือว่าไม่เป็นห่วงลูกน้องเลยเหรออะไรเงี้ยอย่างนี้ปล่อยปละละเลยไปละเลยเออไม่ใช่ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยปละละเลยบางทีแบบตัดสินใจไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเราก็คิดว่าโอเคก็ดูแลต่อไปแต่เด็กๆอาจจะคิดว่าเรายังดูแลไม่ดีพออะไรเงี้ยเราก็เอ้ยงั้นเราต้องมาคิดมากดูแลไม่ดีพอแล้วก็เพิ่มการดูแลขึ้นมามันไม่ได้เกี่ยวกับยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ยกตัวอย่างท่านมาอยู่ในวัดเนี่ยหลวงตาบอกว่ามีคนมาพักในวัดต้องช่วยการดูแลข้าวของเครื่องใช้ในวัดดูแลอาสนะช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำห้องท่าช่วยกันเช็ดถูเก็บกวาดอย่าให้สกปรกเมื่อมันยังสกปรกยังดูแลไม่พอก็ช่วยกันเพิ่มกันไปอีกอย่างนี้ยึดมั่นถือมั่นไหมไม่ครับเออแบบเดียวกันน่ะทำงานธุรกิจต่างๆเนี่ยมันดูแลยังไม่ดีพอก็เพิ่มการดูแลเข้าไปอีกแต่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องยึดมั่นถือมั่นขอบพระคุณครับให้เคลียร์นะให้เคลียร์ให้ชัดเจนแต่ถ้าพูดถึงยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอันเนี้ยเคสนี้ก็อาจจะคิดว่ามันอยู่ที่วัดที่เราว่าเราไปติดอยู่กับมันหรือเปล่าคือใจเราอ่ะมันเอามาเป็นทุกข์ไปในใจป่ะในเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเราทำอะไรกับพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆจะไม่มาทุกแบกอึ้งไว้ในใจตลอดเวลาเรียกว่าไม่ยึดเรียกว่าปล่อยวางทำงานด้วยความปล่อยวางทำหนักงานหนักทั้งวันแต่ก็ทำด้วยความปล่อยวางปล่อยวางไม่ถึงว่าไม่มาแบกยึดอึ้งไว้ในใจกราบท่านหลวงตาหลวงปู่และครูบาครับช่วงนี้มันก็ฟัง YouTube บ่อยขึ้นมันเหมือนก็เราหายโง่มากขึ้นน่ะต่างมันเข้าใจมากขึ้นว่าไม่มีผู้ปล่อยวางเนาะให้ผมเข้าใจถูกมั้ยครับหลวงตาเอาที่ผมเข้าใจนะครับว่าวันที่ตอนนี้คือฟัง YouTube บ่อยขึ้นตอนที่ขณะขับรถไปทำงานก็เข้าใจว่าถ้าเราไม่มีผู้ปล่อยวางมันก็จะไม่มีผู้วางใช่ไหมฮะอันนี้ผมก็ใจถูกไหมครับผมก็จะว่าไม่มีผู้ปล่อยวางมันก็จะไม่มีผู้วางใช่ไหมฮะไม่ถ้าไม่มีผู้ปล่อยวางก็จะไม่มีผู้วางเมื่อไม่มีผู้วาง
มันถึงว่าถ้าเราพิจารณาว่ามันจะต้องมีก็ไม่มีปล่อยวางก็ไม่มีปล่อยวางอยู่แล้วก็มีวางแล้วก็แล้วยังไงแล้วสงสัยอะไรมั้ยนะก็คือคํานี้ไม่น่าสงสัยว่ายังไงทําไมคือสงสัยว่าทําไมถึงสงสัยผมเข้าใจถูกมั้ยฮะว่ายังไงว่าที่ผมเข้าใจว่ามันต้องพูดสมัยว่าถ้าไม่ยึดก็ไม่ต้องวางถ้ายึดก็ต้องวางแบกมันหนักก็ต้องวางไม่แบกไอ้หนักก็ไม่ต้องวางก็แต่ว่าถ้าไม่มีคนวางก็ไม่ต้องมันก็อะไรนะก็ไม่ต้องวางเอ้ยไงไม่มีผู้ปล่อยวางคือมันก็ไม่มีผู้ปล่อยวางไม่มีผู้จะวางก็ไม่มีการวางครับประมาณอย่างนั้นก็ใช่ไม่มีผู้ไม่มีผู้ปล่อยวางก็ไม่มีการวางผมเข้าใจถูกใช่ไหมฮะแต่มันไม่ใช่ถึงความพ้นที่พ้นทุกข์พ้นทุกข์คือไม่ยึดก็ไม่ต้องวางครับไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ก็แค่นั้นเนี่ยครับมันคนละอย่างกันเอาคนละอย่างใช่ไหมฮะเออคือถ้าเกิดเราไม่ยึดมันมันลักษณะว่าถ้าเราไม่ถ้าไม่มีการถ้ามีการวางก็แสดงว่ามันต้องมีผู้วางอะไรมันไปเข้าใจทฤษฎีแบบแบบว่าถ้ามันมีการวางก็ต้องมีผู้วางอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องของความที่พ้นทุกข์คือถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ถ้ายึดก็ต้องวางแบกก็หนักไม่ถ้าเราแบกเองก็ต้องวางถึงจะไม่หนักอันนี้คือต้องไปเข้าหลักของธรรมชาติครับอันนั้นที่เราพูดหนึ่งมันเป็นหลักของความคิดเฉยเป็นหลักของเหมือนกับว่าปัจจัยไม่ใช่ว่าเออถ้าไม่มีผู้วางการวางก็ยังไม่มีแต่มันไม่ได้พ้นทุกข์เกี่ยวกับพ้นทุกข์เข้าใจไหมเข้าใจฮะมันไม่ได้เกิดมาจากความรู้สึกจากใจจริงไม่ได้พูดออกจากใจพูดตรรกะเหตุผลด้วยความคิดพิจารณาครับมันจะรู้แก่ใจว่าในปัจจุบันทุกไปขนาดเนี้ยเราไปยึดอะไรเป็นทุกข์หรือเปล่าล่ะถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์ถ้ายึดก็ต้องยึดต้องถามใจตัวเองว่ายึดทำไมว่ามันยึดไม่ได้มันก็ยึดไปก็ยึดไม่ได้ตายก็ไปไม่ได้หาก็หาไปสิแต่ยึดทำไมเข้าใจแล้วฮะได้ไหมเข้าใจนะฮะเข้าใจนะแต่มันรู้สึกว่ามันจะความทุกข์มันจะน้อยลงจากเมื่อก่อนเยอะครับแต่ก็ยังทุกข์น้อยลงแต่ยังทุกข์เยอะอยู่เท่าที่สังเกตก็ยังมีอยู่บางเรื่องครับยังมีอยู่บางเรื่องที่มันก็ยังถึงทุกข์น้อยลงแต่ยังทุกข์เยอะอยู่ครับแสดงว่ายังไม่ปล่อยวางอาจารย์มีอะไรแนะนำเพิ่มไหมครับก็ต้องปล่อยวางสิ่งที่ยึดไว้เราต้องกลับมาเป็นมาวิเคราะห์เป็นเรื่องๆว่าทำไมถึงยึดได้เป็นทุกข์ตาตาที่มันยึดไม่ได้บางทีมันเป็นเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วคิดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่กลับเอามาคิดยึดได้เป็นทุกข์ครับซึ่งมันเรื่องที่ผ่านจบไปแล้วมาคิดยังไงก็ไม่เป็นจริงได้แต่กลับเอามายึดได้เป็นทุกข์ตาเฉยๆแค่นี้เรื่องอนาคตก็ยังไม่รู้จะเป็นจริงหรือเปล่าก็มากลับเอามาทุกข์ในปัจจุบันแล้วและในปัจจุบันก็ยึดอยู่แล้วไม่ปล่อยวางมันก็ต้องมาวิเคราะห์เป็นเรื่องๆไปให้มันลงแก่ใจว่าทำไมจึงยึดได้เป็นทุกข์คำว่าลงแก่ใจก็คือคิดถึงเหตุผลของความเป็นจริงตักในสัจธรรมความจริงว่ามันยึดได้เหรอแล้วคิดไปมีประโยชน์อะไรเนี่ยบางคนติดอยู่ในความรักความแค้นนานเท่าไหร่ก็ไม่ยอมปล่อยวางก็ไม่รู้จะเอามายึดได้เป็นทุกข์ทำไมอย่างเงี้ยบางทีเราเกลียดเราโกรธเขาโมโหเขาไม่พอใจเขาเอามายึดนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ปล่อยวางแต่คนที่เราเก็บเอาโกรธเขาก็นอนหลับสบายหัวเราะกักกักแต่เราอะเก็บโกรธเขาไว้มายึดไว้ในใจทุกข์กับแกนจนจุกแน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออกก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเราก็ต้องมานึกถึงความจริงแบบนี้ว่าเรามีประโยชน์อะไรเราเกลียดเขาโกรธเขาจนกระทั่งเราจนแน่นหน้าอกจุกหน้าอกนอนไม่หลับว่าอะไรคิดมากแต่เขานอนหลับอยู่ที่บ้านสบายใจหัวเราะกักกักกักดูหนังดูทีวีอะไรก็ไปตามเรื่องตามราวแต่เรามานอนทุกข์มากเลยเงี้ยบางทีก็ไปยึดติดในความรักความชังอะไรในอดีตตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าเพ้อฝันอะไรไปเรื่อยไม่อยู่กับความจริงอยู่กับความฝันที่ไม่เป็นความจริงไม่รู้จะมีประโยชน์ไปทำไมกันนะว่าอยู่กับความไม่จริงแต่ความจริงคือชีวิตมันมีอยู่อย่างนี้ในปัจจุบันนี้แต่เรากลับไปอยู่กับความเพ้อฝันที่ไม่จริงอันนี้เรียกว่าอยู่ในความฝันเนี่ยไม่ตื่นตื่นไม่อยู่กับความจริงในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วนะแต่เรายังอยู่ในโลกความฝันอยู่เลยอดีตที่ผ่านมาโลกความฝันปัจจุบันคือความจริงแต่เรายังอยู่ในโลกของความฝันแล้วก็ในอนาคตก็ฝันไปในอนาคตอีกเพราะมันอยู่ในโลกความฝันตลอดไม่อยู่ในโลกความจริงในปัจจุบัน
งั้นถ้าเราจมปักในเรื่องอดีตมันก็อยู่ในโลกความฝันไม่ตื่นอันนี้ก็จมในความทุกข์ก็ปัจจุบันความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องอยู่กับความอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันไม่มีอะไรจะยึดไว้ได้ให้มันเป็นเช่นนั้นได้ตลอดไปเมื่อทุกอย่างมันมาประสบในปัจจุบันแล้วก็ต้องยอมรับในปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันได้ใจไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์อะไรในปัจจุบันด้วยไปก็จะไม่ทุกข์ทุกปัจจุบันขณะแต่ถ้าเราอดีตก็มาผัวพันอนาคตก็มาผัวพันปัจจุบันก็ผัวพันกันยุ่งวุ่นวายมันก็เลยเนี้ยยุ่งเหยิงอีลุกตุงนางหมดเลยเอาอดีตปัจจุบันอนาคตมาพันกันจนยุ่งเหยิงหมดโอกาสที่ใจมันจะเป็นอิสระจากทุกสิ่งเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับกราบขอบคุณตาครับเนื่องจากมันอ่อนในธรรมไม่ได้นำมาไม่ได้ฟังธรรมนำมาขบคิดพิจารณามันอยู่กับโลกเพลินๆมันก็เลยจมอยู่ในความทุกข์นานแล้วก็เมื่อจมอยู่ในความทุกข์นานเนี่ยก็จะจมอย่างเงี้ยเรื่อยไปเพราะว่ามันไม่สามารถจะคิดเองได้เรื่องสัจธรรมเนี่ยมันต้องฟังธรรมพุทธเจ้าเพราะถ้าคิดเองเนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้มาสอนเราทำไมมาตั้งศาสนาทำไมใช่ไหมครับเราจะต้องมีพระพุทธเจ้ามีพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็ท่านชี้แนะมีพระธรรมเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์มีพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอรหันต์มีพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยชี้แนะช่วยสั่งสอนอบรมสั่งสอนแล้วก็ดำเนินตามคิดตามปฏิบัติตามท่านไม่งั้นเราก็คิดไม่เป็นนี่ถ้าเราคิดเป็นจะพุทธเจ้าจะตรัสรู้มาสอนเราทำไมเราคิดเป็นเนี่ยถ้าเราคิดเป็นเราก็ต้องตรัสรู้เองเราก็พ้นทุกข์เองเป็นพุทธเจ้าเองตอนนี้เราคิดไม่เป็นเราก็ต้องเอาสัจธรรมฟังธรรมจากคนอื่นแล้วก็มาพิจารณาตามโอ้ใช่มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่เลยมันเถียงไม่ได้มันค้านไม่ได้สัจธรรมมันเถียงไม่ได้ค้านไม่ได้ถ้าค้านได้เถียงได้ไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมเนี่ยคือไม่ว่าเดินนานเท่าไหร่กี่อสงไขยกี่กับก็เถียงไม่ได้ค้านไม่ได้สัจธรรมความเป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อันนี้มันเป็นสัจธรรมเถียงไม่ได้แล้วตั้งแต่นู่นน่ะไม่ว่าอยู่ภพภูมิใดพระราชาจนถึงยาจกเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพากไม่มีหรอกที่จะค้านสัจธรรมนี้ได้ดังนั้นเราต้องฟังธรรมพระพุทธเจ้าเชื่อในพุทธเจ้าพระองค์เชื่อในความตรัสรู้ของพุทธเจ้าที่พระเจ้าไปตรัสรู้สัจธรรมมาสัจธรรมนี้ไม่ใช่เป็นของพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าไปรู้สัจธรรมคือความจริงของธรรมชาติที่ไม่อาจคัดค้านได้ใครก็ไม่อาจคัดค้านได้เพราะพุทธเจ้าไปตรัสรู้ความจริงของธรรมชาตินี้มาแล้วไม่มีใครคัดค้านได้เมื่อเข้าใจสัจธรรมความจริงนี้ว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้จึงเมื่อถึงใจจริงๆก็สิ้นยึดแล้วก็พ้นทุกข์ใจก็อยู่มีความไปอยู่ทุกปัจจุบันด้วยใจที่ไม่ทุกข์เรียกว่านิพพานเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อในพระปัญญาสูงสุดของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ไปตรัสรู้สัจธรรมความจริงมาแล้วเราก็ดำเนินตามพระองค์แล้วเราก็ตรัสรู้ตามเรียกว่าอนุพุทธะแต่พุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองและตั้งศาสนาสอนพวกเราเรียกว่าพุทธะแต่พวกเราตรัสรู้ตามพระองค์เรียกตรัสรู้ตามที่พระองค์สอนแต่ก็ตรัสรู้ในธรรมเดียวกันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเราจึงเรียกว่าอนุพุทธะพุทธะน้อยพุทธะน้อยอนุพุทธะคือหมายถึงว่าเป็นพระสาวกเองเป็นพระอรหันต์สาวกไม่งั้นเราก็จะอยู่จมอยู่ในโลกนี้โลกถึงความทุกข์ถ้าเรียกว่าไปอยู่ในท่ามกลางทั้งทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในโลกหน้านะครับกราบขอบคุณครับมีไหมคนอื่นมีอะไรไหมกับขอโอกาสองค์หลวงตาครูบาแล้วก็หลวงปู่ครับแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านครับจากที่ฟังมาครึ่งค่อนคืนเนี่ยครับใจมันก็เริ่มคลายลงแล้วก็เห็นว่ามันแตกต่างจากกลางวันอย่างมากครับก็พิจารณาแล้วก็รู้สึกลายใจว่าที่ผ่านมาก็ประมาทในธรรมแล้วก็ประมาทในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ประมาทต่อองค์หลวงตาก็องค์กราบขอขมาครับแล้วก็จะ
เออประมาทแล้วก็แก้ไขกับกายซะแค่นั้นแหละคนเราสำนึกผิดแล้วสำนึกผิดที่ใจวางดาบประหารเหมือนองคุลิมานก็บรรลุนิพพานได้องค์หลวงตามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็พอมันสำนึกผิดที่ใจก็ทำความเข้าใจสมัยในจังทุกขังอนัตตาแค่นั้นนะธรรมะไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกมันยากเย็นที่ใจคนใช่ป่ะเมื่อหลานเนาะธรรมะไม่ยากเย็นอะไรหรอกเนาะทาลาเนาะธรรมะไม่ได้ยากเย็นยากเย็นที่ใจคนเนาะยากเย็นที่จิตใจคนคือมันเป็นไปตามกิเลสตัวเองมันไม่เป็นไปตามสัจธรรมธรรมะก็คือสัจธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แต่เรายังจะยึดมั่นถือมั่นให้ได้สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ยอมผ่านไปเราก็เอากลับไปยึดได้เป็นทุกข์อนาคตมันยังมาไม่ถึงเราก็เอามาเพ้อฝันให้เอามายึดมั่นถือมั่นไว้ในใจเป็นทุกข์ปัจจุบันก็ไม่ปล่อยวางอันนั้นก็ทุกข์ทั้งอดีตทั้งทุกข์ทั้งปัจจุบันทุกข์ทั้งอนาคตชีวิตไม่เคยพ้นจากทุกข์เลยแล้วก็หลายคนไปปฏิบัติยึดอยู่ไม่ปล่อยวางแต่ทำมโนให้ว่างเปล่าไว้มันก็หนักเข้าไปอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้ที่วางก็ไม่ได้ปล่อยวางแล้วไปแถมมโนเพิ่มเข้ามาอีกให้มันว่างเปล่าไว้พอตื่นเช้ามาก็ว่างเปล่านิพพานแล้วอันนี้วางก็ไม่วางยังยึดอยู่เต็มๆแล้วก็อยู่ๆก็มโนขึ้นมาเลยอันนี้ก็ทำกันเยอะแบบนี้มันไม่ใช่มันต้องเห็นสัจธรรมความจริงมีแล้วเกิดแล้วไม่ตายมีแล้วพบแล้วไม่จากมีเราไม่พัดพาดจากกันร่างกายเรานี่เกิดมาแล้วก็ต้องตายเราก็ต้องพัดพาดจากร่างกายนี่ไปไม่มีอะไรแล้วที่ยึดบ้านถึงบ้านได้มันเกิดมาเพื่อเห็นสัจธรรมไม่ใช่เกิดมาเพื่ออะไรตอนนี้คนอื่นบ้างคุณใบมาถามหมดแล้วมีไหมใครติดสงสัยไหมล่ะติ๊กกี้พาเพื่อนไปเนี่ยเออไม่ไปไม่สงสัยแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงตาที่อัดติ๊กเจ้าค่ะพูดไปอีกเดี๋ยวก็ต้องแจกกระดาษทิชชู่กราบขอบพระคุณค่ะเอาคนอื่นมีไหมนี่เผื่อแบบเดี๋ยวจะ4 ทุ่มแล้วเนี่ยเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้